สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟังรุ่นใหม่จาก Sony ครับตัว WF-1000X Mark 3นะครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่เพิ่งออกมาล่าสุดจาก Sony ตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวหูฟังตัวเนี้ยมันมีอะไรที่ดีแล้วที่แบบโหทุกคนชมกันหมดเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็มีอะไรที่ผมเจอบ้างเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยอีกนิดนึงเนี่ยมันแบบน่าจะดีแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดครับติดตามครับสำหรับตัวหูฟัง WF-1000X Mark 3จาก Sony นะครับเป็นหูฟังแบบ True Wireless รุ่นเรือชองของ Sony เลยครับโดยตัวล่าสุดเนี่ยก็คือเป็น Mark 3แล้วก็ออกมาเรียกว่า Sony เนี่ยปูพรมนะครับโหส่งให้แบบหลายๆคนเนี่ยได้รีวิวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลยนะครับว่าใครมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับหูฟังตรงนี้นะครับสำหรับผมเองตัวหูฟังตรงนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยตัวของกล่องของกล่องก่อนเลยนะตัวหูฟังของกล่องตัวนี้ก็คือมันจะเป็นขนาดที่แบบก้ำกึ่งจะไม่ใหญ่มากจนเกินไปแต่นะครับแต่ถ้าเทียบกับแบบที่ทุกคนพลาแบบเห็นกันเนี่ยพลาจะเทียบกันกับหูฟัง True Wireless เนี่ยอาจจะเทียบกับตัว AirPods ใช่ไหมครับหรือณปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาในระยะเวลาไล่ๆกันเนี่ยก็คือตัว Powerbeats Pro ซึ่ง Powerbeats Pro เนี่ยอันนั้นเนี่ยกล่องมันจะแบบหัวอ้วนตุตะแล้วก็หนามากซึ่งมันจะพกพาไม่สะดวกใครที่ได้ดูวิดีโอของผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตัวกล่องของตัว Powerbeats เนี่ยโหมันพกพาไม่สะดวกอันเนี้ยมันจะไม่ได้เล็กเหมือนของตัว AirPods แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวกล่องของตัว Powerbeats Pro นะครับเรียกว่ายังพอที่จะพกพาได้สมมติอ่ะหยิบหูฟังมาเสร็จผมยังเอาตัวกล่องเนี่ยจับใส่ในกระเป๋าหลังยังพอได้เพียงแต่ว่าจังหวะที่เราจะนั่งลงไปเนี่ยก็ต้องระวังตัวหูฟังตัวกล่องหูฟังนิดนึงว่าแบบมันอยู่ที่กระเป๋าหลังนะอะไรอย่างงี้ก็อาจจะต้องหยิบขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนนี้แล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยด้วยความพอมันเป็นแบบอินเอียร์แบบแท้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้คุ้นเคยกับการใส่อินเอียร์มาก่อนเนี่ยตรงนี้อาจจะแบบโหตอนใส่เนี่ยมันจะแบบเหมือนต้องยัดเข้าไปในหูนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เลือกจุกยางเนี่ยก็ควรจะเลือกให้พอดีกับช่องหูเรามากที่สุดเพื่อให้ตอนใส่เนี่ยมันเข้าไปในช่องหูสมกับความเป็นอินเอียร์ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีประเด็นสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบอินเอียร์เพราะฉะนั้นตอนจังหวะใส่เนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้นะครับแล้วก็ถัดมาครับตอนที่ใส่เนี่ยด้วยความที่หูฟังตัวนี้เป็นอินเอียร์แน่นอนมันช่วยบล็อกเสียงออกไปมากพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็ข้อดีของหูฟังตัวนี้ก็คือมันเป็นตัว noise cancel ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เราใส่เข้าไปแล้วเราเปิดใช้งาน noise cancel เนี่ยเสียงรอบๆข้างเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปมากๆครับแล้วก็รวมถึงตอนที่ฟังเพลงนะครับก็คือตอนที่เราเปิดใช้งาน noise cancel เนี่ยโหมันแบบตัดเสียงออกไปเนี่ยอยู่มากพอสมควรตรงนี้ใครที่กำลังมองหานะครับตัวฟังที่เป็น True Wireless แล้วมี Noise Cancel ได้ด้วยเนี่ยแล้วก็ราคาไม่ถึง 10,000 บาทเนี่ยตัวหูฟัง Sony WF-1000X Mark 3ตรงนี้ตอบโจทย์มากนะครับในการใช้งานของตัว WF-1000X Mark 3ตัวนี้นะครับจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยการฟังเพลงตรงนี้ผมถ้าให้คะแนนเป็นเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ 8.5 หรือ 9นะครับตรงนี้ในเรื่องของการฟังเพลงตรงนี้ยอมรับครับว่าในราคาที่ Sony ตั้งมาเนี่ยอยู่ที่ 8,990 บาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แบบให้เสียงได้ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ของแบบเทียบๆกันแบบในหลายๆยี่ห้อนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในเรื่องเสียงของ Sony นะครับก็จะเป็นเสียงแบบที่ให้แบบ Sound Stage ที่กว้างขึ้นหน่อยในหูฟังที่เป็นลักษณะตัวที่เป็น True Wireless ด้วยกันนะครับแต่ก็แบบโหไม่ได้กว้างเหมือนพวกที่เป็นลักษณะเหมือนพวกตัวใหญ่ที่เป็นโอเวอร์เอียร์ลักษณะนี้นะแต่คือถ้าในลักษณะที่เป็น True Wireless ด้วยกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็แนวเสียงของ Sony เนี่ยก็คือผมฟังที่เป็นแฟลตก่อนเลยยังไม่ได้ปรับแต่ง Equalizer ในตัวแอปของเขานะครับเสียงเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบก้ำกึ่งว่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบกระชับกระชับเสียงเบสตุ้มตามตุ้มตามก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นดีแต่ก็จะมีความนวลๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยมันเลยทำให้ฟังได้ทุกๆแนวนะครับในส่วนนี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องดีที่ Sony ทำมาเรียกว่าถ้าคุณไปดูแบบช่องอื่นๆหรือแบบคนอื่นรีวิวเนี่ยจะชมเรื่องเสียงตอนฟังเพลงเนี่ยอยู่กันแทบทุกคนเลยนะครับในส่วนนี้เรียกว่าราคาเนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับสิ่งที่ทำได้ในเรื่องการฟังเพลงเนี่ยตรงนี้ผมไม่ติดปัญหาอะไรนะครับสิ่งถัดมานะครับที่ผมเจอนะครับก็คือตอนที่เราใช้ดูวิดีโออันนี้มีประเด็นนิดนึงครับตอนที่ใช้ดูวิดีโอเนี่ยตัวฟังตัวเนี้ยจากที่ผมลอง3แอปหลักนะครับก็คือ Netflix แล้วก็ดูหนังใน iTunes Store นะครับแล้วก็ดูวิดีโอต่างๆในแอป YouTube ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมลองอยู่บนตัว iPhone เป็นหลักนะครับตรงนี้ซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คืออยู่บน based on ว่าแอปแต่ละแอปเนี่ยอยู่บน iOS device นะครับตรงนี้เนี่ยจากที่ผมเจอเนี่ยคือถ้าดูหนังใน Netflix กับหนังใน iTunes เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีปัญหาครับปากกับเสียงซิงค์ตรงกันแบบเป๊ะ 100% แต่กับการถ้าเป็นบน YouTube ครับตรงนี้
ี่ยจากที่ผมเจอแล้วก็ลองดูเนี่ยกับหลายๆ device ที่ผมมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone ตัว 10s ตัว 10R ที่ผมถืออยู่แล้วก็ตัว iPad Pro เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเจออยู่บ้างเล็กน้อยครับว่าปากกับเสียงเนี่ยมันซิงค์ไม่ตรงกันแบบ 100% นะครับในส่วนเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมลองกับทุกเครื่องที่ผมมีเนี่ยก็เจอเหมือนกันว่าเฉพาะในแอป YouTube ด้วยว่าเสียงกับปากเนี่ยนิดเดียวจริงครับเสี้ยววินาทีเนี่ยถ้าแบบมองสังเกตแบบจับผิดเนี่ยเราจะรู้ว่าเสียงกับปากเนี่ยซิงค์ไม่ตรงกันแบบนิดเดียวจริงครับตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้นะครับส่วนแอปอื่นๆที่ผมลองอีก2แอปก็คือตัว Netflix กับหนังใน iTunes เนี่ยที่ซื้อเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่ผมลองเนี่ยก็คือเรื่องของตัวการใช้คุยโทรศัพท์ตรงนี้นะครับตัวการใช้คุยโทรศัพท์ของตัว WF-1000X Mark 3ของ Sony ตัวนี้จะทำได้ไม่ดีมากนักนะครับก็คือจะดูดเสียงรอบๆข้างเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับตรงนี้ใครที่คาดหวังว่ามันจะดีทั้ง2ด้านก็คือด้านฟังเพลงแล้วก็ใช้คุยโทรศัพท์ด้วยตรงนี้ก็ให้ละไว้นะครับสำหรับเรื่องการใช้คุยโทรศัพท์ที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย Sony อีกนิดนึงอ่ะอีกถ้าทำส่วนที่แบบใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีด้วยนะก็แบบโหมันจะแบบแจ๋วมากสำหรับหูฟังตัวนี้ซึ่งตรงเนี้ยยังไม่รับประกันว่าจะมีเฟิร์มแวร์ออกมาอัปเดตแก้ไขหรือทำให้เรื่องการใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยดีขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงใช่ไหมครับว่าทำเสียงได้ยังไงมีฟีเจอร์ไหนที่เป็นข้อควรระวังหรือข้อควรสังเกตอีกสิ่งนึงนะครับที่ใช้งานคู่กันกับตอนฟังเพลงตอนดูหนังลักษณะเนี้ยก็คือตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีตัวทัชคอนโทรลอยู่ที่หูฟังด้วยนะครับซึ่งตัวทัชคอนโทรลเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสที่แบบโหมันค่อนข้างไวมากครับตอนที่เราแตะตัวหูฟังไปเนี่ยมันจะแบบติดแตะไปนิดเดียวครับตรงเนี้ยมันก็จะแบบเข้าหมดฟังก์ชันที่เราตั้งค่าไว้เลยซึ่งหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าอิสระแยกจากกันได้นะครับว่าด้านขวาพอเราแตะไปจะให้เป็นฟังก์ชันอะไรแล้วก็ด้านซ้ายอยากให้เป็นฟังก์ชันอะไรตรงเนี้ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้จากในแอปของตัว Sony นะครับตรงนี้จากที่ผมใช้งานตรงนี้เนี่ยก็จะมีจังหวะตอนจังหวะที่แบบใส่หูฟังนี่แหละที่แบบตอนจังหวะพอเราหยิบตัวหูฟังเนี่ยขึ้นมาจากกล่องเนี่ยตัวฟังมันคอนเนคเข้ากับโทรศัพท์แล้วก็พอจังหวะหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วจังหวะใส่บางทียังไงซะผมว่ามันไม่มีทางที่แบบจะ 100% ที่แบบเราจะจับโดยที่แบบไม่โดนตัวหน้าสัมผัสที่เป็นทัชคอนโทรลนะบางทีไปแตะก็มีบ้างที่แบบไปโดนแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเพลงไปหรือแบบจังหวะแตะไปแตะมาก็เปลี่ยนฟังก์ชันอะไรลักษณะนี้ตรงนี้ก็นำมาบอกเป็นข้อมูลกันหน่อยว่าตัวทัชคอนโทรลเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับในส่วนนี้ส่วนอื่นๆเท่าที่ได้ใช้งานนะครับในหูฟังก็จะมีในส่วนของการใช้งานที่ลักษณะที่ว่าเราแตะค้างไว้ที่หูฟังเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เราสามารถที่จะได้ยินเสียงรอบข้างเนี่ยเข้ามาในหูฟังได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับการที่ว่าเราไปเดินถนนแล้วเราสมมติไปซื้อของเราไม่อยากถอดหูฟังก็กดค้างไว้เพื่อให้เราได้ยินเสียงสมมติเข้าไปในร้านสะดวกซื้อตอนที่คิดเงินเราจะได้ยินเสียงพนักงานพูดขึ้นมาเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยจังหวะกดเนี่ยเพลงมันจะไม่ได้สต็อปหรือไม่ได้พอชไปนะครับก็คือยังเล่นอยู่แต่คือเสียงมันจะเบาแล้วก็เราจะได้ยินเสียงจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าแบบปกตินะครับในส่วนนี้ในด้านแบตเตอรี่ของตัวหูฟัง WF-1000X ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือถ้าเราเปิดใช้งานตัว Noise Cancel เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะสามารถใช้ฟังเพลงต่อเนื่องนะครับการใช้แบตเตอรี่1ครั้งให้กับหูฟังเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงครับแต่ถ้าไม่ได้เปิด Noise Cancel แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ8ชั่วโมงนะครับรวมกับกล่องเก็บนะครับตรงนี้เนี่ยทาง Sony บอกว่าตัวกล่องเก็บเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวฟังได้อีกประมาณ3ครั้งนะครับรวมๆแกก็อย่างน้อยก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่แบบใช้งานได้แต่ถ้าไม่ได้เปิดตัว Noise Cancel เนี่ยก็สามารถที่แบบใช้กล่องเก็บรวมกับตัวหูฟังที่ชาร์จแบตไปแล้ว1ครั้งเนี่ยใช้งานได้เรื่อยๆมากกว่า24ชั่วโมงนะครับซึ่งในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ทำได้ดีมากนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าในหูฟังที่เป็นทัวร์เลสด้วยกันนะปัจจุบันนี้ยางเฉลี่ยก็ประมาณสัก5ชั่วโมงอะไรลักษณะนี้ขึ้นมาเป็น6ชั่วโมงอย่างตรงเนี้ยถ้าเปิด Noise Cancel ยอมรับได้ว่าอยู่ใน6ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้เปิด Noise Cancel อยู่ใน8ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับตัวหูฟังเนี่ยจะทำผ่านตัวช่องที่เป็น USB-C แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ Sony ปรับมาแล้วนะครับโดยรวมครับสำหรับตัว Sony WF-1000X ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ทำได้ดีในส่วนของการฟังเพลงนะครับอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าตรงเนี้ยผมไม่ติดขัดอะไรรู้สึกว่าในราคานี้แล้วสิ่งที่ Sony ให้มี Noise Cancel ได้ด้วยเนี่ยตรงนี้ถือว่าทำได้ดีมากจริงครับแต่นะครับแต่ถ้าอยากได้หูฟังที่ครบเครื่องในลักษณะที่ว่าฟังเพลงได้ดีด้วยแล้วก็ใ
ช้คุยโทรศัพท์ได้ดีด้วยเนี่ยตอนที่แบบเราใส่ออกไปข้างนอกลักษณะนี้ตรงนี้เนี่ยอยากให้ไปลองในส่วนของการใช้คุยโทรศัพท์ดูก่อนว่าเราโอเคหรือเปล่าลองถามคู่สนทนาดูก่อนว่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าไปลองในร้านโซนี่เนี่ยตอนที่แบบจังหวะแบบอยู่ในห้างในอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะดีมากเพราะว่ามันจะได้เป็น environment จริงๆว่าแบบมีเสียงพลุกพล่านมีเสียงแบบเพลงมีเสียงอะไรในห้างเนี่ยตรงเนี้ยลองถามคู่สนทนาที่เราทดสอบดูก่อนว่าเขาได้ยินเสียงเราเป็นยังไงบ้างตรงนี้อยากให้ไปลองกันนะครับแต่โดยรวมในเรื่องฟังเพลงอย่างที่บอกไปว่าดีจริงๆครับในส่วนนี้สำหรับตอนนี้นะครับกับตัว Sony WF 1000X Mark 3ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ